ก็จะดีแล้วอันนี้คืออะไรต้นโอ้ได้กลิ่นมาเลยอ่ะเอามาทำอะไรเนี่ยวันนี้ว่าด้วยเรื่องของทุเรียนครับใครเคยโดนโกงตาช่างบ้างบางทีโกงขีด2ขีดบางคนจะโดนโกงเป็นโลแต่บางทีเราไม่รู้อ่ะสิว่าเฮ้ยน้ำหนักเท่านี้มันเท่าไหร่อ่ะลูกนี้เท่าไหร่คะลูกนี้เนี่ยประมาณเกือบ5โลครับ4โลครึ่งนะถ้าดูข้างหน้าข้างหลังไม่เท่ากันอ๋อเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออภัยคุณผู้ชมข้างหน้าเท่าไหร่นะข้างหน้าเท่าไหร่ขออภัยขอขยับนิดนึง2โลครึ่งเกือบ3โล2โล6ประมาณ2โล6พี่โจ๊กหมุนหมุนตาช่างข้างหลังเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตาหนาเฮ้ยทำไมมันสามโลกว่าโอ้ลูกเท่านี้3โลกว่าเลยเหรอแล้วจะคิดราคากี่บาทอ่ะนี่ที่มาโป่งชลบุรีร้านหนึ่งอ่ะมีตาช่างแบบเนี้ย2ตาช่างคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่างตาช่างแรกอ่ะได้5โล9ก็คือช่างทั้งเปลือกไอ้ทั้งช่างทั้งเนี้ยได้5โล9พอย้ายไปช่างตาช่างอีกช่างนึงเหลือ4โล6มันหายไปไหนทั้งๆที่เป็นทุเรียนลูกเดียวกันนะแต่ลดลงไปเกือบโลอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าไอ้แบบที่แกะแล้วอ่ะช่างตาช่างนึงได้โลนึงย้ายไปช่างอีกตาช่างนึงเหลือ8ขีดอ้าวหายไปไหน2ขีดมันหายไปไหน2ขีดมันมีผลต่อราคานะแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงโกงหรือเปล่าลองดูทะเลาะกันครับเวลาขายเวลาขายจะช่างตาช่างนี้จะช่างบน5โล9 5โล9แต่ช่างบนแต่เวลาปอกเสร็จช่างเนื้อเออมาช่างแต่ช่างนี้4โลครึ่งโอ้หายไปเยอะจะให้เข้าใจว่ายังไงแต่ช่างบนช่างไปได้5โล9แต่ช่างล่างช่างได้4โล5หายไปเยอะหายไปเยอะแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงคุณผู้ชมลองดูช่วงที่แม่ค้าแก้ตัวหน่อยลูกค้าเองก็เอาทุเรียนที่ปอกแล้วแกะแล้วเอาไปช่างให้เห็นกับตาหน้าซีดหรือเปล่าลองดูครับขึ้นแต่ช่างนี้ถูกไหมแต่เวลาคุณช่างเนื้อคุณอันนี้ผมช่างอันนี้ได้8ขีดถูกไหมแต่ผมมาช่างเนี้ยได้โลนึงแต่เวลาคุณคิดว่าทุเรียนลูกเนี้ยมันผมก็แม่ค้านะผมก็อยู่ตลาดหนองลึงแต่ทำไมคุณมาทำแบบนี้โกงแต่ช่างแบบนี้ผมถามหน่อยแยกมาโป่งนะครับร้านดังนะให้ผมถ่ายไหมคุณช่างเนื้อไหมโอเคเดี๋ยวดูนะนี่เท่าไหร่ครับนี่8ขีดนะตาช่างเวลาคุณช่างเนื้อคุณขอยากเข้านะครับผมขอยากเข้าของตอนเท้าต่ออาจจะเปลี่ยนอะไรได้พี่แต่เนี่ยทำไมเป็นตาช่างโลนึงมันก็คุณวางเอาที่คุณโอเคเลยแต่ทำไมอันนี้โลนึงคุณโกงไป3ขีดผมถามหน่อยผมพูดถูกไหมแม่ลงเกียงว่าไงเอาเทศบาลเข้ามาคุยหน่อยคุณโกงอ่ะผมก็ขายทุเรียนผมก็ขายผลไม้ไม่ใช่โกงมาพี่แต่มันเกินมาทาเรียใช่ไหมแต่มันเกินถูกไหมคุณผมก็ช่างให้พี่ดูอยู่เจ้าของร้านก็บอกแก้ตัวนิดหน่อยมันก็ห่างกันได้อะแต่ช่างมันอาจจะไม่เสถียรประมาณสัก2ขีดแล้วสุดท้ายคนถ่ายคลิปไม่ยอมครับบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตำรวจมาเลยตรงเนี้ยยังไงคุณก็โกงราคาอยู่แล้วก็ใช่แต่ช่างให้ดูอยู่ผมหยิบโปรแดงใช่ไหมโล170คุณช่างนี่คุณบอก2โลอะไร2โลอะไรเนี่ยโลครึ่ง2ครึ่ง2โลครึ่งพอปอกเสร็จปุ๊บคุณเอาไปช่างเนื้อคุณหยิบไปตาช่างนู้นถูกไหมคุณเอาไปตาช่างนู้นพอเวลาพวกขอช่างตาช่างนี้หน่อยปุ๊บคุณบอกนู้น8ขีดแต่พอมานี้โลนึงถูกไหมมันห่างกัน2ขีดถูกไหม2-3ขีดถูกไหมคือการคุณโกงถูกไหมคุณโกงผู้บริโภคคุณโกงอยู่แล้วเอ้าคุณตาช่างอ่ะมันคนละตาช่างตาช่างนี้ทำไมมัน8แต่เวลาขายอ่ะมันเป็นโลนึงถูกไหมไม่รู้อะไรอ่ะไม่เกี่ยวอะไรโกงอะไรพี่อ่ะตาช่างอ่ะไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวผมให้เทศบาลเข้ามาแล้วก็เท่านั้นคุณไม่ใช่ผมครับก่อนผมก็มาซื้อคุณสุดท้ายก็ขอโทษนะขอโทษจริงๆหนูก็เป็นลูกจ้างเขาเหมือนกันพี่หนูก็ขายตามนั้นน่ะหนูไม่ใช่เจ้าของร้านคนที่โพสต์คลิปนี้คือคุณตุ้มครับอายุ31ปีเป็นชาวหนองตำลึงพานทองชลบุรีเล่าให้ฟังบอกว่าเคยไปซื้อร้านนี้แล้วรอบที่แล้วอร่อยมากเนื้อก็ดีทุเรียนดีรอบนี้ตัดสินใจมาซื้อตอนแรกกับช่างตอนยังไม่แกะเปลือก2โลเขาก็สงสัยเฮ้ยทุเรียนมันลูกนิดเดียวอะทำไม2โลสักพักนึงพอแกะเปลือกเสร็จก็บอกแม่ค้าช่างให้ดูหน่อยเถอะอีกสักรอบนึงพอช่างไปช่างมาก็อย่างที่เห็นทำไมตาช่าง2ตาช่างน้ำหนักไม่เท่ากัน
ขาบอกว่ารอบนี้ก็เลยเอามาเตือนภัยถึงคนที่จะซื้อทุเรียนครับข้างล่างเราก็เลยขอเขาบอกน้องผู้หญิงเขาก็บอกว่า8ขีดแล้วเราบอกว่าให้ขอช่างตะช่างบนให้ดูหน่อยเพราะว่าตอนช่างลูกกับเราช่างจากตะช่างบนแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันประมาณ9ขีดอะไรเงี้ยมันตะช่างมันไม่ตรงแล้วเลยเขาบอกว่าเราขอดูหน่อยเพราะว่าน้องผู้ชายอ่ะเขาเอาตัวเหมือนเหลี่ยมอ่ะบางเหลี่ยมเราไว้ไม่ให้เราเห็นพอเราไปดูชัดๆอีกทีนึงอ่ะมันเป็น1กิโลเราก็เลยบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยพอเราบอกขอถ่ายรูปเขาเริ่มแบบแสดงอาการแบบฟุดฟัดใส่เราเริ่มขึ้นเสียงเริ่มอะไรเงี้ยแล้วเราก็พูดเขาดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคงั้นคุณขึ้นเสียงมาเราไม่ยอมละเราขอช่างเราก็เลยเดินเข้าไปร้านเขาไปขอช่างช่างดูพอไปช่างเสร็จปุ๊บอาจจะช่างมันไม่ตรงเราไม่ยอมปุ๊บเราก็ให้ทางแม่เราเนี่ยโทรหาทางเทศบาลโทรหาทางตำรวจว่าให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยว่าโอ้คุณพี่ตุ้มเก่งมากเพราะว่าแกทำอาชีพค้าขายเหมือนกันเวลาแกหยิบจับอะไรแกกะถูกว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะโลหนึ่งอันนี้มันน่าจะไม่ถึงโลลองนึกดูเป็นเราอะไม่รู้เลย8ขีด9ขีด1โลเราจับเรากะไม่ถูกหรอกแม่ค้าว่าโลหนึ่งอะก็จ่ายตังไปโลหนึ่งถูกไหมอะแม่ค้าว่าโลครึ่งก็จ่ายตังไปโลครึ่งใช่แล้วเราจะไปหาตาช่างที่ไหนมาเปรียบเทียบทีนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏเงียบเลยอ่ะเอาเอาเขาปิดประตูลงมาแม้แต่ป้ายก็เอาออกเปลือกทุเรียนหน้าร้านก็ไม่เหลือเลยค่ะหายไปเลยนักข่าวโทรสอบถามด้วยนะคะเจ้าของร้านให้คำตอบมาว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ไม่สะดวกให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเหมือนย้ายของออกไปแล้วไหมเนี่ยป้ายร้านก็ไม่เหลือเลยชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆบอกว่าเห็นข่าวแล้วฉันว่าฉันก็น่าจะโดนแล้วเหมือนกันเพราะว่าบ้านฉันอยู่ใกล้ฉันเคยมาซื้อทุเรียนที่นี่รสชาติก็ดีนะแต่คิดว่าฉันน่าจะโดนโกงตาช่างเหมือนกันนี่แหละแม่เจ็บใจอยู่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหายไปไหนแต่ว่าเมื่อคืนตอนประมาณเที่ยงคืนได้ยินเสียงเปิดปิดประตูไม่แน่ใจว่าเก็บของหนีไปแล้วหรือเปล่าแต่ชาวบ้านใกล้ๆยังบอกเลยว่าจริงๆน่ะไม่น่าจะมาโกงกันเล็กๆน้อยๆขีด2ขีดกับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าที่เขาชอบกินทุเรียนจริงๆอ่ะคนมันชอบคนมันอยากกินน่ะถ้าเนื้อมันดีรสชาติมันได้อ่ะแพงแค่ไหนบางคนเขายินดีจ่ายนะเคยเห็นไหมทุเรียนลูกละ 3,000 ทุเรียนขีดละ 1,000 คือถ้าคนมันชอบจริงๆเขายอมจ่ายให้ได้รักษาลูกค้าไว้ดีกว่าล่าสุดคือไปกับภรรยาที่ตลาดแถวอตก.ค่ะแพงนะเออ20,000ถ้าอร่อยคนก็ซื้อใช่ไหมอ่ะแล้วคิดดูเขามีกำลังซื้อเขาก็ซื้อเนี่ยขีดละขีด2ขีดอ่ะมันไม่เท่าไหร่คนนึงไม่เท่าไหร่ถ้าทั้งวันอ่ะ10คน20คนได้กี่พันแล้วสรุปลูกนี้มันกี่โลกันแน่จะเอาข้างหน้าหรือจะเอาข้างหลังข้างหน้านี่เท่าไหร่จะคิดกันยังไงทีมงานซูมเข้ามาหน่อยดูนะ3ครึ่งนะอันนี้ข้างหน้านี่เท่าไหร่นะ3โลโอ้ตาช่างก็เหมือนผ่านการขายมาเยอะแล้วละเกิน3โลเกือบครึ่งค่ะหรือจะเอาข้างหลังใช่ไหมข้างหลัง2โล6ครับเอ้าหายไปไหนเนี่ยตั้งหลายขีดนี่ราคามันต่างกันนะเราเป็นลูกค้าแล้วให้แม่ค้าคิดตังค์แบบ2โลได้ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องถามต้นแบบนี้ว่าไปเอาตาช่างนี้มาจากไหนจะแจ้งตำรวจจับเราไม่ได้ขายนะผมแจ้งกระทรวงพาณิชย์ได้ไหมแจ้งกรมการค้าภายในได้ไหมเพราะว่าถือว่ามีการโกงตาช่างไงต้องไปจับทีมงานเป็นคนยืมมาอัปเดต 34 HD Apple version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ